สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงนักธุรกิจสาวข้ามเพศนะครับที่ประสบความสำเร็จในวงการธุรกิจอย่างมากแล้วก็มีประเด็นดราม่าเพิ่งผ่านไปได้ไม่นานนี้เองนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าประเด็นดราม่านี้จะจบลงไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามประเด็นนี้ก็ยังไม่จบลงนะครับเมื่อเธอนั้นออกมาโพสต์ผ่าน Instagram ส่วนตัวด้วยข้อความที่ค่อนข้างแรงเลยก็ว่าได้ซึ่งเป็นข่าวที่มีพาดหัวว่าฟาดไฟรุกแอนจักรพงศ์ประกาศกล้าวถึงเวลาเชือดนายเพชรปอมพร้อมแฉแรกรั่นไม่ควรปล่อยให้คนจำพวกนี้มีที่อยู่ในสังคมถือว่าข่าวของสาวแอนเนี่ยครับก็เงียบหายไปพักนึงเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากมีประเด็นดราม่าร้อนแรงออกมาสาวแอนเนี่ยครับเป็นนักธุรกิจพันล้านแล้วก็คงหลายๆคนอาจจะคิดว่าประเด็นดราม่าเนี้ยอาจจะจบลงไปแล้วเนาะแต่อย่างไรก็ตามเธอก็ได้ออกมาประกาศผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าตอนนี้ถึงเวลาที่เธอจะฟาดเอาจริงขึ้นมาแล้วหลังจากเงียบมานานพร้อมแฉบุคคลปริศนาที่เจ้าตัวได้ให้ชื่อว่านายเพชรปอมอีกด้วยนะครับโดยแอนจักรพงษ์นั้นน่ะได้โพสต์ฟาดแซ่บๆลงอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเงียบมา3อาทิตย์เพราะผู้ใหญ่คนสนิทบอกว่ายังไม่ถึงเวลาท่านบอกแอนเล่าให้ทุกอย่างออกจากถ้ำทั้งหมดแล้วรวบรวมข้อมูลจะได้รู้ว่าใครเป็นใครส่งฟ้องทีเดียวส่งประหารทีเดียวพร้อมอีกครั้งยังขอบคุณแฟนๆและผู้หวังดีที่ส่งข้อมูลต่างๆมาให้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของนายเพชรปอมพร้อมทั้งลูกสมุนจอมสเรอที่อยากได้ซีนข่าวเพราะทำอะไรก็เจ๊งไปหมดจึงอยากเกาะกระแสให้คนมาตามโซเชียลมีเดียของตนเองเพื่อขายของขายอาหารต่อทุกเอกสารทุกข้อมูลทุกความล้ำลึกที่ส่งเข้ามาให้ทีมทนายฉลามดุของแอนล้วนเป็นประโยชน์ในการฟ้องกับเรียกค่าเสียหายเป็นตัวเลขราว 8-9 หลักต่อคนเลยก็ว่าได้จะเอาทุกบาทไปทำบุญอีกต่างหากนะครับเธอได้กล่าวไว้ในโพสต์ Instagram ของเธอเราไม่ควรปล่อยให้มนุษย์ปากว่าตาขยิบเหล่านี้ลืมตาอ้าปากในสังคมค่ะขอบคุณทุกคนที่รักแอนเสมอค่ะถึงเวลาฟาดคือต้องฟาดค่ะนอกจากนี้เธอยังโพสต์อีกว่าสัจธรรมในชีวิตคือมนุษย์ทุกคนต้องมีคนรักและมีคนไม่ชอบคนที่หมั่นไส้ริษยาใส่ร้ายป้ายสีจงคิดให้เป็นเรื่องดีว่าทุกมรสุมคุณจะได้เห็นว่าใครเป็นใครใครที่ควรคบเจอพายุซัดเท่านี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยเพราะเรื่องสำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือคุณจะต่อยกับพวกมนุษย์ขยะเหล่านี้ได้อย่างไรตังหากชีวิตเราไม่ควรกลัวใครมารังแกเมื่อถึงเวลาก็แค่ฟาดกลับให้มันจำเท่านั้นเองคนสู้ชีวิตยอมต้องชนะเสมอค่ะอีกทั้งแอนจักรพงศ์นะครับเขาก็ยังมาเปิดเผยเรื่องของธุรกิจพันล้านของเธอด้วยที่ประสบความสำเร็จอย่างมากพร้อมทั้งยังแจกโบนัสให้กับพนักงานเป็นหลักร้อยล้านเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างเรื่องสาวแอนก็ต้องติดตามกันไปเนาะว่าใครคือนายเพชรปอมที่จะออกมาโดนฟ้องเรียกค่าเสียหาย 8-9 หลักก็10ล้านเลยก็ว่าได้นะครับก็ต้องติดตามกันเนาะว่าประเด็นนี้จะเป็นยังไงนะครับวันนี้เราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ